เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับเราอยู่กับเกมซอมบี้กันชิปเซอร์ไวเวลนะครับผมเป็นเกมเอาให้เราเนี่ยมีกองทัพนะครับแล้วก็คอยป้องกันจากกลุ่มซอมบี้แล้วก็ไปยึดพื้นที่อื่นๆนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นช็อปนะครับเอาไว้ซื้อกล่องเพื่อเปิดลุ้นปืนอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหน้าที่ของเราก็คือคอยซ่อมแซมพื้นที่ฐานของเราแล้วก็สร้างฐานโดยการมีที่ป้องกันนะครับเพราะว่าพวกซอมบี้เนี่ยจะออกจากต้นไม้ตรงนี้นะฮะเนี่ยไอ้ต้นป่าต้นโอ๊กนี่นะครับที่เป็นมืดๆดำๆนี้ส่วนตรงเครื่องบินนะครับตรงนี้นะครับการชีพก็คือเอาไว้เราปรับแต่งพวกเครื่องบินของเรานะครับเพราะเราต้องอยู่บนเครื่องบินลำนี้แล้วก็คอยเอาปืนยิงพวกซอมบี้นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นพวกทหารแล้วก็การใส่ปืนให้กับทหารนะครับคร่าวๆนะครับเกมนี้ก็มีแค่ประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะครับผมโอเคเราจะข้ามการสร้างฐานไปนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนี่ครับก็สร้างป้อมอัปเกรดป้อมอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะเราจะไปแบทเทิลกันนะครับก็จะเล่นเหมือนการแบบผ่านด่านนะครับผมสะสมดาวไปเรื่อยๆก็จะปลดล็อกแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดอะจังชั่นนะครับผมเราผ่านไปแล้วเราจะไปที่ Silencio Hill นะครับผมไปเลยนี่นะฮะเราจะเริ่มเกมกันนะครับนี่นะครับก็ตรงกลางนะครับคือพื้นที่เราจะต้องการไปยึดนะครับที่มีค่า430นะครับผมตรงนี้อยู่แล้วก็400ตรงนี้นะครับที่เป็นวงแดงๆก็คือป้อมนะครับที่มันจะคอยป้องกันนะครับเราต้องทำหน้าที่เก็บป้อมนั้นซะนะนี่ครับเอ้ยปืนเรามี2รูปแบบนะครับตอนนี้นะครับก็คือมีปืนใหญ่แล้วก็ปืนกลนะครับผมซึ่งแนะนำว่าจะยิงรัวนะฮะเพราะว่ามันจะปืนจะร้อนแล้วก็ทำให้ปืนเนี่ยไม่สามารถยิงต่อได้นะครับผมนี่ครับมาแล้วไงฮะเฮ้ยนี่ครับใช้ปืนกลยิงนะฮะถ้าส่วนพวกฐานอะไรอย่างนี้เราแนะนำว่าให้ใช้ปืนใหญ่ยิงดีกว่านะครับเฮ้ยเป็นอีกเกมนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมุมมองใช้ได้นะครับแล้วก็ภาพเกมก็สวยงามดีแล้วก็ผมชอบเรื่องของเสียงเพลงในเกมหรือว่าเสียงดนตรีนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมตอนนี้เหมือนกับหน่วยของเราจะทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเวลานะครับผม30วินะครับเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์จะมารับนะฮะตอนนี้เราต้องช่วยเพื่อนก่อนนะครับป้องกันนะฮะนี่ฮะเอ้ยนี่ครับโมโหปืนใหญ่ยิงเลยแนะนำว่าให้ยิงแบบข้างหน้ามันสักนิดนึงนะครับก่อนมันจะเดินมาถึงก็โดนพอดีนะครับปืนใหญ่นะครับมีกระสุนหมดนะครับแต่ว่าถ้าปืนกลข้างล่างนี้ไม่มีหมดนะฮะเอ้ยเรียบร้อยครับผมวิกตอรี่นะครับผมเราชนะไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเกมนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับถ้าชอบและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเกมนี้ผมชอบมากเลยทีเดียวผมรู้สึกว่าก็เล่นเพลินดีนะแล้วก็เล่นเรื่อยๆนะครับผมให้เกมนี้ที่8เลยนะฮะสำหรับเกมนี้ยังไงก็อย่าลืมกดเบาไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมทำเกมนี้ต่อยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ